วัสดีนะคะท่านผู้ร่วมอบรมทุกท่านนะคะเราคิดซะว่าวันนี้เรามาฟังแนวทางนะคะเป็นการแชร์ความรู้กันในส่วนของภาคทฤษฎีนะคะในส่วนของตอนเช้าค่ะท่านจะเหมือนลักษณะของการพูดถึงเล่าถึงในเชิงทฤษฎีในเรื่องของการนำเข้าและส่งออกนะคะให้ผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยได้ฟังและก็ทำความเข้าใจในหลักการพื้นฐานเบื้องต้นนะคะในส่วนของภาคบ่ายเนี่ยจะออกแนวทางแนวของการปฏิบัตินะคะในเชิงปฏิบัติว่าถ้าเราเจอหน้างานจริงๆในแต่ละจุดในแต่ละประเด็นอะไรบ้างนะคะที่ผู้ประกอบการถ้าเกิดว่าเจอปัญหาตรงนั้นจุดแก้ไขควรจะทำยังไงและเราอาจจะมีช่องทางแนวทางต่างๆที่จะสามารถลดต้นทุนนะคะให้กับผู้ส่งออกได้หลายๆจุดอย่างเช่นในช่วงบ่ายเนี่ยเราจะพูดถึงสิทธิประโยชน์นะคะทางด้านของภาษีต่างๆซึ่งจะเป็นลักษณะในเชิงลงไปในรายละเอียดนะคะค่อนข้างลึกลงไปนะคะแต่ในช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นการปูพื้นเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปยังภาคบ่ายให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะซึ่งในการอบรมในส่วนของตรงนี้นะคะแนะนำอาจารย์นิดนึงนะคะอาจารย์ชื่อดร.กันกนิษฐ์กมลกิติวงศ์นะคะปัจจุบันนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่นะคะคณะบริหารธุรกิจค่ะนะคะสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็คือเป็นทั้งระดับหัวหน้าสาขานะคะวิชาการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนแล้วก็เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรนะคะหลักสูตรMBA นะคะให้กับคณะนะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจารย์ก็เป็นวิทยากรให้กับกระทรวงพาณิชย์นะคะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะก็ได้ออกไปให้คำบรรยายวิทยาให้ความรู้กับผู้ประกอบการนะคะในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศนะคะซึ่งเรียกว่าโครงการ Young Exporter นะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะของการทำวิจัยนะทำวิจัยทางด้านของการค้าข้ามแดนนะคะเป็นที่ปรึกษาโครงการ The Guru นะคะ by NUA แล้วก็นะคะในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นครั้งแรกค่ะที่อาจารย์ได้มาเป็นวิทยากรให้กับกองโลจิสติกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็ถือเป็นน้องใหม่เป็นวิทยากรน้องใหม่สำหรับที่นี่ในวันนี้นะคะทีนี้หลายๆอย่างที่เราจะพูดกันวันนี้นะคะเราจะบอกถึงว่าคือ3ชั่วโมงเราอาจจะพูดไม่ได้ทุกอย่างอย่างละเอียดทั้งหมดแต่ว่าเราก็จะบอกคุณว่าหลังจากนี้ไปถ้าคุณจะไปทำงานทางด้านนี้คุณจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งออกและนำเข้าเนี่ยเราสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ไหนต่อจากนี้วันนี้เหมือนเป็นการจุดประเด็นให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนจากนั้นนะคะเมื่อถึงการปฏิบัติจริงๆนะคะเราทุกคนเนี่ยก็จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน่วยงานนะคะได้จากข้อมูลของกรมนะคะประกาศต่างๆที่มีการอัปเดตเกิดขึ้นเพราะว่าในการทำงานในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะคะเราเกี่ยวข้องกับหน่วยงานนะคะหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะอย่างเช่นกรมศุลกากรนะคะเป็นหน่วยงานหลักเลยค่ะที่เราจะต้องติดต่อประสานงานด้วยเพราะว่าเราเกี่ยวข้องกับการนำสินค้าเข้าแล้วก็การนำสินค้าออกนอกราชอาณาจักรถูกไหมนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ากฎเกณฑ์เงื่อนไขในการนำเข้าส่งออกมีอะไรบ้างนะคะสินค้าบางอย่างนะคะทำไมมันยุ่งยากเหลือเกินในการที่จะนำเข้ามาหรือจะส่งออกไปเพราะว่ามันติดเงื่อนไขว่าเราจะต้องมีการขออนุญาตนะคะขออนุญาตก่อนนะคะต้องมีใบอนุญาตต่างๆนะคะต้องมีลายเส้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้นะคะเราก็จะมานะเรามาคิดซะว่าช่วงเช้าเป็นการปูพื้นฐานเพื่อให้เราเข้าใจนะคะถ้าวันหนึ่งเราจะไปทำในส่วนของการนำเข้าหรือส่งออกนะเราจะเริ่มต้นยังไงนะคะทีนี้เรามาดูหัวข้อค่ะนะคะหัวข้อที่อาจารย์หยิบมาบรรยายในวันนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย5ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1เนี่ยจะว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศกับโลจิสติกนะคะอย่างที่เราพบว่าวันนี้เนี่ยโลจิสติกมันมีบทบาทสำคัญนะคะและก็มีบทบาทสำคัญมากเลยในเรื่องของการเชื่อมต่อการค้ากับต่างประเทศเพราะว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะเคลื่อนย้ายสินค้า
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำเข้าวัตถุดิบเข้ามาใช้ในการผลิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมตรงนี้นะคะก็คือการขนส่งนะคะการเคลื่อนย้ายสินค้าการดูแลจัดการสินค้าให้มันไปถึงปลายทางได้อย่างปลอดภัยนะคะในสภาพที่สมบูรณ์เรียกเก็บเงินลูกค้าได้นะคะในส่วนที่สองค่ะเราก็จะมาพูดถึงนะคะหลายๆคนก็จะมองว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเราจะส่งออกเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างเราควรจะต้องมีทิศทางอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์นะคะทางการตลาดเพื่อการส่งออกให้พอเห็นภาพว่าถ้าเราจะทำนะคะทำการส่งออกในเบื้องต้นเราจะต้องมองนะคะในมองในส่วนของตัวเองยังไงก็คือตัวผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยมันจะทำยังไงให้มันสามารถเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศได้นะคะส่วนที่3และ4เนี่ยจะพูดถึงขั้นตอนนะคะให้ทุกท่านฟังว่าขั้นตอนในการส่งออกขั้นตอนในการนำเข้าเนี่ยประกอบไปด้วยกี่ขั้นตอนมีกระบวนการอย่างไรนะคะซึ่งในช่วงบ่ายจะลงลึกนะคะในส่วนต่างๆกว่านี้นะคะแล้วก็ในส่วนของประเด็นที่5นะคะอาจารย์จะปูพื้นในเรื่องของ Incoterm แน่นอนว่าเราปฏิเสธไม่ได้เนาะถ้าเราจะค้าขายกับต่างประเทศนะคะราคาที่เขาโค้ดกันในการซื้อขายนะคะในสัญญาซื้อขายเนี่ยก็จะต้องเป็นราคา Incoterm แล้ว Incoterm มันคืออะไร Incoterm มีกี่เทอมแต่ละเทอมมีความแตกต่างกันอย่างไรในฐานะที่วันนี้เราอยากเป็นผู้ส่งออกในแต่ละเทอมเราต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแค่ไหนนะคะในแต่ละเทอมเราจะต้องส่งมอบสินค้าความเสี่ยงของเราสิ้นสุดที่ตรงไหนนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของทางภาคของทฤษฎีนะคะแล้วก็จะมีการเสริมในส่วนของนะคะบางจุดนะคะเช่นตัวอย่างต่างๆให้กับผู้บรรยายได้ฟังนะคะทีนี้ในส่วนแรกนะคะเรามาเริ่มจากคำว่าการค้าระหว่างประเทศนะคะกับโลจิสติกนะคะการค้าระหว่างประเทศกับโลจิสติกเนี่ยมันมีส่วนเชื่อมต่อกันก็คือว่าเมื่อโลกนี้นะคะโลกนี้นะคะคือจากเดิมก่อนเริ่มต้นจากเดิมก่อนนะคะจากเดิมเนี่ยเราผลิตสินค้าในประเทศและเราก็บริโภคในประเทศดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนย้ายมันก็คืออยู่แค่ในประเทศเท่านั้นใช่ไหมจากแหล่งนะคะวัตถุดิบนะคะจากแหล่งวัตถุดิบนะแล้วก็เข้าสู่โรงงานผลิตเสร็จก็จำหน่ายกระจายสินค้าไปทั่วประเทศนะคะแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อการค้าเริ่มขยับตัวมากขึ้นเราเริ่มมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันระหว่างประเทศมากขึ้นนั่นหมายความว่านะคะการผลิตมาจะเกิดขึ้นในประเทศนึงนะคะแล้วก็ออกไปขายอีกประเทศนึงซึ่งประเทศที่ผลิตเนี่ยมักจะเป็นประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่านะคะแล้วก็ส่งสินค้าไปขายยังอีกประเทศนึงนะคะซึ่งก็จะทำให้ผู้ผลิตเนี่ยได้กำไรนะได้กำไรนะคะต่อมาค่ะในยุคต่อมานะคะมันก็กลับกลายเป็นว่าพอการเคลื่อนย้ายมันสะดวกมากขึ้นคือเราใช้การขนส่งทางเรือนะคะทางเครื่องบินทางรถบรรทุกนะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะทางรถเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดนิดนึงก็คือมันจะใช้กับประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกันเนาะเช่นไทยกับมาเลเซียนะคะไทยกับCLMV ทั้งหลายในกลุ่มตรงนี้ในภูมิภาคของเราตรงนี้ซึ่งเราสามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยทางบกเพราะฉะนั้นพอการค้าการขายมันขยับไปไกลกว่านั้นนะคะมันก็เลยมีโหมดการขนส่งที่เข้ามาเชื่อมต่อให้ก็คือในเรื่องของการขนส่งทางทะเลนะคะการขนส่งทางทะเลด้วยเรือนะคะเรือบรรทุกสินค้านะคะก็มีหลากหลายประเภทให้เลือกนะคะมีทั้งโหมดของการขนส่งทางอากาศและใช้เครื่องบินสำหรับขนส่งสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศนะคะนี้พอพัฒนาการในเรื่องของการขนส่งมันดีขึ้นนะคะมันก็เลยเป็นเหตุให้ว่าผู้ผลิตก็เริ่มที่จะมองหาเพราะโลกมันเริ่มเชื่อมต่อถึงกันได้ทั้งหมดโดยไม่มีพรมแดนกั้นนะคะนั่นก็มองว่าผู้ผลิตก็เริ่มที่จะมองหาว่าเอ๊ะประเทศไหนเนี่ยนะเขามีค่าแรงนะคะที่ถูกนะคะแรงงานที่ถูกนะคะเอ๊ะประเทศไหนเนี่ยวัตถุดิบตัวนี้ราคาดีก็คือราคาถูกราคาต่ำนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเขาสามารถแสวงหานะคะแสวงหาแหล่งวัตถุดิบที่ได้ราคาดีๆราคาต่ำเนี่ยต้นทุนต่ำๆเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยนะคะสามารถที่จะสร้างกำไรให้กับนะคะให้กับธุรกิจได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันก็คือว่าสินค้าเนี่ยอาจจะใช้วัตถุดิบจากประเทศหนึ่ง
แล้วก็ไปผลิตอีกประเทศหนึ่งซึ่งเป็นฐานการผลิตนะคะที่มีความได้เปรียบในด้านของต้นทุนนะคะราคาแรงงานและก็ส่งไปขายนะคะทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าวันนี้โลกมันไร้พรมแดนนะคะการค้าต่างๆเนี่ยมันขยายตัวกระจายตัวไปยังแหล่งต่างๆกระจายทั่วกันไปนะแต่ละนะคะบริษัทก็มองหานะคะความได้เปรียบทางการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นความได้เปรียบทางด้านของค่าแรงงานนะคะทำไมถึงมีโรงงานผลิตรถยนต์อยู่ในประเทศไทยก็เพราะว่าค่าแรงเราถูกนะคะแรงงานเราไม่ได้ถูกอย่างเดียวนะคะถ้าเป็นในอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราต้องใช้แรงงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีทักษะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงถือว่าเป็นประเทศที่มีจุดแข็งด้านนี้นะคะด้านของแรงงานนะคะในส่วนของนะต้นทุนเรื่องของวัตถุดิบนะคะทุกคนก็จะพุ่งเป้าไปที่เราก็จะมองไปถึงประเทศจีนนะคะก็คือแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาถูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้านะคะทุกวันนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเขามีการนำเข้าวัตถุดิบจากจีนกันเป็นจำนวนมากนะคะจีนไต้หวันพวกนี้นะคะจะเป็นแหล่งประเทศที่ผลิตวัตถุดิบต่างๆนะเพื่อป้อนให้กับนะคะผู้ผลิตสินค้าในแต่ละประเทศนะซึ่งตรงนี้ค่ะก็คือเป็นเหตุให้เห็นว่าเมื่อโลกไร้พรมแดนนะคะโลจิสติกมาช่วยเชื่อมต่อนะคะทีนี้เศรษฐกิจโลกนะคะกับโลจิสติกเนี่ยมันจะไปในทิศทางเดียวกันถ้าเศรษฐกิจโลกมันขยับตัวดีขึ้นหรือขยายตัวดีขึ้นนั่นก็หมายความว่าความต้องการในการใช้นะคะโลจิสติกนะคะในส่วนของธุรกิจในเรื่องของการกระจายสินค้าการเคลื่อนย้ายจัดเก็บสินค้าก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยเช่นกันนะคะณวันนี้เราอาจจะมองว่าประเทศเราดูยังไม่ค่อยฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจเท่าไหร่นักนะคะเนื่องจากว่าเรายังอยู่ในช่วงของการล็อกดาวน์อยู่นะคะเศรษฐกิจหลายๆนะคะในหลายๆภาคส่วนเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบอย่างหนักอย่างเช่นภาคของบริการนะคะร้านอาหารนะคะธุรกิจค้าปลีกและก็โรงแรมนะคะซึ่งและก็รวมถึงร้านขายของฝากด้วยเนาะเพราะว่ามันก็เชื่อมมากับนักท่องเที่ยวมาไม่ได้นะคะร้านขายของฝากก็นะคะยอดขายก็ลดลงนะคะธุรกิจโรงแรมร้านอาหารต่างๆก็ไปด้วยกันหมดนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในบางประเทศค่ะที่เขาทำไมคะเศรษฐกิจเริ่มขยับตัวแล้วเริ่มฟื้นตัวแล้วนะคะการฟื้นตัวมันจะส่งผลมาจากอะไรนะมาจากการฉีดวัคซีนของประชาชนในประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าประเทศไหนเนี่ยนะคะประชาชนในประเทศเริ่มมีอัตราการได้รับวัคซีนมากขึ้นประเทศนั้นก็จะเริ่มเปิดประเทศธุรกิจธุรการต่างๆเริ่มขยับขยื่นเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นวันนี้นะคะอังกฤษอเมริกานะคะเริ่มนะคะประชาชนเริ่มออกมาจับจ่ายใช้สอยแล้วนั้นก็เป็นสัญญาณที่เห็นว่าเขาเริ่มมีความต้องการในสินค้านะคะและสินค้าที่เขาต้องการในวันนี้จะเป็นกลุ่มไหนบ้างซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าในการเปลี่ยนแปลงนะคะที่สำคัญและมีผลต่อโลจิสติกส์นะคะได้แก่การเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างนะคะอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบนะคือเมื่อก่อนนะคะการขนส่งเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดไปเนี่ยถ้าเรามีความพอเราเคยจะได้ยินบ้างนะการขนส่งก็จะมีทางไหนบ้างคะมีทางบกใช่ไหมคะทางบกก็จะแบ่งเป็นรถบรรทุกรถไฟใช่ไหมคะแล้วก็จะมีทางน้ำก็คือทางเรือนะเราก็ใช้เรือเป็นยานพาหนะหลักก็จะมีทั้งเรือที่ขนส่งในแม่น้ำแล้วก็ข้ามมหาสมุทรนะคะแล้วก็ทางอากาศนะทางอากาศทางท่อนะนี่คือลักษณะของโมเดลการขนส่งหลักๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับระยะทางขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่จะเลือกใช้นะคะในการขนส่งที่เหมาะสมนะทีนี้พอมันเกิดการพัฒนาคำว่าการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบคืออะไรการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบก็หมายถึงการขนส่งนะคะตั้งแต่2รูปแบบขึ้นไปนะคะตั้งแต่2รูปแบบขึ้นไปนะอย่างเช่นนะคะระหว่างนะเรือกับอากาศนะคะเหตุผลทำไมต้องรวมกันนะคะการรวมกันนี้นะคะก็หมายความว่าเราต้องการที่จะทำในเรื่อง2ปัจจัยที่เราให้ความสำคัญคือ1ปัจจัยในเรื่องของเวลาเราอยากทำเวลาได้ดีขึ้นกับ2ค่ะปัจจัยในด้านของต้นทุนเราอยากให้ต้นทุนโดยรวมของค่าขนส่งต่ำลงดังนั้นมันเลยเกิดการรวมโหมดการขนส่งกันขึ้นมา
นะคะซึ่ง multi modal เนี่ยนะคะ multi modal transport ตรงนี้เนี่ยเป็นการขนส่งที่เราจะเรียกว่ามันเป็นลักษณะที่เรียกว่า door to door ก็คือส่งจากหน้าประตูบ้านนะคะไปถึงหน้าประตูบ้านก็คือหน้าประตูโรงงานของผู้ขายไปถึงหน้าประตูโรงงานของผู้ซื้อได้โดยจะต้องมีการขนส่งนะคะมากกว่า2หมดเข้ามาเชื่อมต่อกันนะคะเพื่อให้สินค้าไปถึงปลายทางได้นะคะภายใต้นะคะคนที่ดูแลคนเดียวก็คือผู้ขนส่งเนี่ยนะคะเราเรียกว่าผู้รับผิดชอบในการขนส่งในที่นี้เราเรียกว่า MTO นะคะ MTO จะเป็นคนดูแลคุณตั้งแต่ต้นจนจบนะคะก็คือรับสินค้าไปส่งให้ถึงปลายทางนะคะโดยอยู่ภายใต้สัญญาการขนส่งฉบับเดียวเท่านั้นนะคะเขาก็จะมาดูว่ามีค่าใช้จ่ายในการขนส่งในโหมดใดบ้างทั้งหมดนะคะเพราะนั้นเราถ้าเราเป็นผู้ผลิตสินค้านะคะเราต้องการจะส่งนะคะคุณก็ไปใช้บริการกับผู้ขนส่งประเภท MGO นะคะที่ช่วยส่งสินค้าให้คุณนะคะไปถึงนะประเทศของลูกค้าคุณนะคะได้อย่างสมบูรณ์โดยที่คุณไม่ต้องไปดำเนินการเองนะไม่ต้องดำเนินการด้วยตัวเองเพราะว่าอะไรเรามีเซอร์วิสตรงนี้เกิดขึ้นนะคะเรามีผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ในส่วนนี้ส่วนที่สองนะคะทีนี้คำว่าโหมดนะคะมัลติโมดัลเนี่ยนะคะเมื่อกี้อาจารย์ก็ลืมกดสไลด์ให้ดูนะว่าการรวมกันของโหมดการขนส่งอย่างเช่นอะไรครับรถไปเรือต่อรถใช่ไหมอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นมัลติโมดัลนะคะหรือเครื่องบินแล้วก็ต่อรถบรรทุกส่งให้ถึงหน้าโรงงานของนะคะผู้ซื้อนะคะลักษณะแบบนี้นะคะเป็นการเชื่อมต่อการขนส่งนะคะระหว่างโหมดต่างๆเพื่อให้สินค้าไปถึงปลายทางได้อย่างรวดเร็วและก็มีต้นทุนที่ต่ำลงนะคะต่อมานะคะปัจจัยตัวที่2ในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะนะคะปัจจัยในด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการทางด้านโลจิสติกส์หลายๆกระบวนการซึ่งทำให้การทำงานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะคะสะดวกขึ้นถูกต้องแม่นยำมากขึ้นเช่นในเรื่องของการนับสต็อกสินค้านะคะเรามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างเช่นบาร์โค้ดนะคะเทคโนโลยี RFID ตรงนี้นะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนของการผลิตนะคะเราก็นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างเช่นระบบสายพานลำเลียงต่างๆนะคะระบบนะคะโรบอทนะคะหุ่นยนต์ที่อยู่ในโรงงานผลิตสินค้านะคะแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่อยู่ในคลังสินค้าที่เป็นระบบอัตโนมัติที่เราเรียกว่า ASRS นะคะและนอกจากนี้ค่ะถ้าในส่วนของการค้าระหว่างประเทศเนื่องจากว่าการขนส่งบางอย่างเนี่ยระยะทางระหว่างประเทศผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยค่อนข้างจะไกลกันนะคะแล้วทีนี้ในการเดินทางถ้าเป็นทางเรือเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาตั้งแต่10วัน30วัน45วันถึง60วันเพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยนะคะถ้ามาทางเรือเนี่ยนะคะสินค้าเดินทางทางเรือใส่เรือมานะแม้ว่าเรือนั้นจะเป็นเรือที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ก็ตามสินค้าเราอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์นะคะแต่มันก็อาจจะมีโอกาสที่สินค้าเราจะเสียหายได้จากแรงกระแทกจากคลื่นนะคะคลื่นที่ซัดตีเรือเนี่ยนะคะไปในทิศทางต่างๆเกิดมีช่องว่างเกิดขึ้นในตู้สินค้าเราโยกไปโยกมาเคลื่อนที่ไปมาเกิดได้รับความเสียหายนะคะมันก็จะทำให้อะไรคะเกิดต้องเคลมประกันใช่ไหมเกิดปัญหาวุ่นวายจริงๆแล้วเราซื้อของเราก็อยากได้รับของที่สมบูรณ์ถูกไหมในเที่ยวเดียวจบเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีตัวเทคโนโลยีนะคะเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยในเรื่องของการเคลื่อนย้ายสินค้าให้ปลอดภัยขึ้นนะคะเขาเรียกว่าตัว Shop Watch กับ Q Watch นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะจะเป็นลาเบลที่เราติดไปที่บรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เราก็จะติดสัญลักษณ์สีค่ะระวังแตกนะคะอันนี้ก็คือให้ตั้งนะคะตั้งกล่องไปทางทิศนี้เท่านั้นนะคะถ้าตั้งไปทิศอื่นเนี่ยของข้างในจะเสียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวแท็กพวกนี้ค่ะนะคะมันจะเป็นแท็กที่จะบอกว่าถ้าสินค้าข้างในมันได้รับความสั่นสะเทือนหรือวางในทิศที่มันองศาเปลี่ยนไปแล้วทำให้สินค้าเสียหายเนี่ยแท็กมันจะเปลี่ยนจากสีขาวเนี่ยกลายเป็นสีแดงนะคะซึ่งมันก็จะช่วยทำให้ผู้รับขนเนี่ยเกิดความระมัดระวังมากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะได้รู้ด้วยว่าสินค้าตอนนี้ตอนที่สภาพที่รับมาเนี่ยมันเป็นสีขาวอยู่ไหมผู้ส่งรับมาเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นผู้ส่งก็ต้องรักษาสถานะให้เป็นสีขาวจนกระทั่งถึงปลายทางถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนสถานะเป็นสีแดงออกไปถึงปลายทางใครจะต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เหมือนเป็นจุดที่จะบอกว่านะคะ
การถือการเคลื่อนย้ายนะคะมันจะต้องปลอดภัยขึ้นและถ้าเกิดว่าพบความผิดปกติที่ใครนะคะเราก็จะได้รู้แล้วว่าโอเคเราควรจะเรียกร้องค่าเสียหายจากใครนะคะที่เป็นคนทำให้สินค้าข้างในเรานะคะเสียหายได้นะคะอาจจะเป็นในกลุ่มพวกเซนซิทีฟมากๆเช่นพวกเครื่องมือแพทย์นะคะอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องจักรนะคะชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่มันต้องระมัดระวังอย่างมากมายนะคะเราก็อาจจะต้องติดสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็มีส่วนช่วยค่ะนะคะทำให้สินค้าที่เราส่งมอบนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากขึ้นนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของความร่วมมือทางการทางเศรษฐกิจและการค้านะคะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าในโลกเนี่ยมันจะแบ่งเป็นกลุ่มนะถ้าเราแบ่งหลักง่ายๆก็คือกลุ่มที่เป็นพหุภาคีพหุภาคีก็คือความร่วมมือกันหลายประเทศนะหลายประเทศอย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีก็คือ WTO นะคะไทยเราก็เป็นสมาชิกใน WTO นะคะซึ่งการที่เขามาร่วมมือกันทางเศรษฐกิจกันเนี่ยก็เพื่อที่จะลดนะคะการกีดกันทางด้านภาษีนะลดการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศกันขึ้นนะคะโดยที่ลักษณะของการให้สิทธิพิเศษนะคะลักษณะของการให้สิทธิพิเศษนะก็จะเป็นอย่างตัวคำว่า GSP เราเคยได้ยินเนาะ GSP ก็คือเป็นลักษณะของสิทธิพิเศษที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาในการที่จะนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายอย่างประเทศเขาโดยได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าซึ่งก็จะทำให้สินค้าที่เข้าประเทศเนี่ยนะคะเข้าประเทศเนี่ยมีต้นทุนที่แข่งขันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเราเองก็ยังได้รับสิทธิ์ตรงนี้อยู่นะคะในขณะเดียวกันค่ะก็จะมีความตกลงอีกรูปแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าทวิภาคีทวิภาคีก็จะเป็นความตกลงระหว่าง2ประเทศนะคะเช่นไทยเปรูไทยอินเดียนะคะไทยจีนไทยญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะคะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นข้อตกลงทางการค้านะคะสองอย่างนี้จะต่างกันยังไงนะคะเล่าให้ฟังง่ายๆนิดนึงถ้าอยากเป็นพหุภาคีในส่วนของ GSP เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนการที่พี่ให้น้องโดยที่พี่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนจากน้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนึงพี่เอาคืนได้ไหมได้นะคะอย่างที่เขาประกาศออกมานะอเมริกาประกาศว่าขอยกเลิกสิทธิ์นะคะสินค้าดังต่อไปนี้กับประเทศไทยเพราะว่าพี่โกรธนะพี่ไม่อยากให้ละพี่ไม่อยากพี่เห็นน้องพัฒนาแล้วเริ่มมีระดับรายได้ที่ดีพี่อาจจะไม่ให้ได้ถูกไหมแต่ถ้าเป็น FTA เนี่ยเป็นข้อตกลงระหว่าง2ประเทศเนี่ยจะเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนกันยื่นหมูยื่นแมวกันเธอให้ฉันกี่สินค้ากี่กลุ่มรายการฉันให้เธอกี่กลุ่มรายการต้องต่อรองกันนะคะลักษณะอันนี้คือ FTA นะคะทีนี้เรามาแตะให้ดูนิดหนึ่งค่ะในส่วนของ WTO นะคะเนื่องจากว่านะคะในช่วงเวลาเนี้ยทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบทั้งหมดแหละจากเรื่องของการระบาดของโควิด-19 นะคะทีนี้สิ่งที่ WTO มองก็คือว่าหลังจากนี้ไปเมื่อนะคะเมื่อทุกประเทศนะคะประชาชนในแต่ละประเทศต่างๆเนี่ยได้รับวัคซีนกันอย่างครบถ้วนนะคะเศรษฐกิจมันก็จะกลับมาฟื้นตัวขึ้นนะคะก็จะต้องมานั่งคุยกันในเรื่องของการเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มของอาหารและก็สินค้าเกษตรต่างๆนะคะทีนี้สิ่งที่ไทยจะต้องปรับตัวนะคะให้สอดคล้องกับนะคะทิศทางที่จะเกิดขึ้นที่ว่า WTO ก็เปิดทางไว้ว่าเนี่ยต่อไปเนี้ยเขาจะเปิดเสรีในเรื่องของสินค้าประเภทอาหารและสินค้าเกษตรดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการเรามาดูนะว่ากลุ่มของสินค้าเกษตรนะคะตามทิศทางที่ WTO มองไว้เนี่ยจะยังไงบ้างนะคะได้แก่หนึ่งในเรื่องของการส่งเสริมวิจัยนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีด้านเกษตรและนวัตกรรมนั่นหมายความว่านะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะคะสินค้าเกษตรของเราให้ดีขึ้นและแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นคู่แข่งของเรานะคะเวียดนามนะคะพม่ากัมพูชาพวกนี้นะคะเราเนี่ยจะต้องเอานวัตกรรมเข้าไปใส่ในการทำเกษตรอย่างเช่นคำว่าฟาร์มอัจฉริยะนะคะก็คือการที่เราสามารถที่จะควบคุมพืชผลทางการเกษตรนะคะให้มีคุณภาพนะคะให้มีคุณภาพอย่างคงเส้นคงวาแล้วก็มีผลผลิตอย่างต่อเนื่องนะคะอันที่สองก็คือจะเป็นเรื่องของการมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยในการสร้าง value added ให้กับผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรนะคะเราจะเห็นว่านะคะ
ผู้ประกอบการหลายท่านเนี่ยนะคะมักจะมีไอเดียค่ะอยากที่จะส่งออกสินค้านะคะเนื่องจากว่าหลายตัวเองจะมีสินค้าบางอย่างอยู่ในมืออยู่แล้วก็มีมุมมองนะมีวิสัยทัศน์ว่าเออสินค้าตัวเนี้ยมันน่าจะเอามาทำประโยชน์ได้มากกว่าแค่การบริโภคยกตัวอย่างนะคะที่อาจารย์เคยไปเจอผู้ประกอบการนะคะเขามีสับปะรดนะเขามีสับปะรดเขาก็คิดว่าเอ๊ะสับปะรดเนี่ยมันน่าจะสามารถทำอะไรได้มากกว่าแค่การรับประทานนะเป็นการแช่อิ่มเป็นการแปรรูปต่างๆนะคะเขาก็คิดว่าเอ๊ะสับปะรดเนี่ยมันน่าจะมาสกัดทำเป็นโฟมล้างหน้าทำเป็นเครื่องสำอางต่างๆได้นะนะคะเพราะว่าไอ้ตัวสับปะรดมันน่าจะมีส่วนประกอบอะไรสักอย่างที่มันมีประโยชน์นะคะเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผู้ประกอบการค่ะจะเป็นคนแรกเนี่ยที่จะปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าตัวเองอยากทำอะไรตัวเองมีวัตถุดิบอะไรอยู่ในมือนะคะจังหวัดที่เราอยู่มีอะไรที่เราสามารถทำได้ดีกว่าจังหวัดอื่นมีผลผลิตที่เป็นจำนวนมากและนะคะถ้าเราขายแบบเดิมๆเนี่ยมันไม่เป็นที่ต้องการของตลาดเราก็ต้องหามุมมองใหม่ๆทีนี้อาจารย์ก็จะแนะนำว่านะคะถ้าในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีมหาวิทยาลัยนะมหาวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและก็ของเอกชนอยู่นะคะบางมหาวิทยาลัยจะมีคณะนะคะคณะเขาเรียกว่านวัตกรรมเกษตรหรือคณะที่วิศวกรรมทางด้านอาหารคหกรรมต่างๆเนี่ยค่ะนะคะลองเข้าไปปรึกษานะคะลองเข้าไปปรึกษากับทางมหาวิทยาลัยนะคะว่าเนี่ยเราต้องการจะพัฒนาสินค้าตัวนี้นะคะออกมาสู่ตลาดให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยช่วยในเรื่องของการทำวิจัยในเรื่องของการทำวิจัยและการพัฒนานะคะเพื่อให้ได้สินค้าที่มันมี value added นะคะเพื่อจะได้นำตัวเนี้ยส่งออกไปขายต่างประเทศได้นะคะเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ฝากเอาไว้ว่าโอเคถ้าเรามีนะคะวัตถุดิบอะไรเราในจังหวัดที่เราอยู่เราสามารถเพาะปลูกอะไรได้ดีแล้วมันเหลือกินเหลือใช้แล้วในรูปแบบเดิมๆเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มมูลค่าได้เราลองหารูปแบบใหม่หาสารสกัดจากตัวของโปรดักต์ตัวนั้นเพื่อมาพัฒนาเป็นสินค้าที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นนะคะอันที่3ค่ะก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและก็ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรนะคะณวันนี้นะคะเราปลูกใช่ไหมปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้นะคะสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าตัวของเอาท์พุตก็คือผลผลิตที่ส่งมอบออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องถูกไหมเราก็จะขายได้ราคานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยค่ะเขาเปลี่ยนไปแล้วค่ะนะคะอันเนื่องมาจากนะเจ้าตัวของโควิดเนี่ยแหละมันเป็นแรงกระตุ้นอย่างนึงว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะกินจะอยู่อะไรเข้าไปในร่างกายเนี่ยเขาจะมองแล้วว่าไอสินค้าตัวนั้นอาหารอันนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพไหมเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอะไรจะบอกว่านะคะพืชผลทางการเกษตรต่างๆที่คุณทำที่คุณเพาะปลูกเนี่ยคุณจะต้องยกระดับมาตรฐานในเรื่องของการใช้ยาฆ่าแมลงนะคะเรื่องของการใช้ชีวภาพเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพเข้ามาเพื่อทำให้ทำไมคะผลผลิตของคุณมีคุณภาพแล้วก็ปลอดสารพิษนะคะเพราะวันนี้นะคะทั่วโลกค่ะนะคะทั่วโลกเนี่ยเขาเปลี่ยนมุมมองในการบริโภคแล้วค่ะว่าสิ่งที่เขาจะบริโภคเข้าไปต้องปลอดภัยต้องปลอดสารพิษนะคะเพราะฉะนั้นมุมมองของการทำการเกษตรในยุคใหม่นะคะเราจะต้องนะคะไม่พึ่งพานะไม่พึ่งพาปุ๋ยไม่พึ่งพาสารเคมีนะคะแล้วเราจะทำอย่างไรนะคะเราก็จะต้องปรับวิธีการเพาะปลูกนะคะเพื่อที่จะทำให้สินค้าเกษตรไทยเราได้มาตรฐานมากขึ้นนะคะและจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแปลว่าอะไรคะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะต่อมาค่ะก็คือประเด็นที่4ในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาอาหารทางเลือกค่ะนะคะกลุ่มของอาหารทางเลือกนะคะก็คืออาจจะเป็นอาหารที่วันนี้เนี่ยนะคะพูดต่อในเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะก็คือเราก็จะมองว่าอาหารที่ทานเข้าไปปกติเราทานเนื้อสัตว์ใช่ไหมเนื้อสัตว์ผักสดผลไม้ต่างๆนะคะในอนาคตข้างหน้าการบริโภคเนื้อสัตว์จะเริ่มลดลง
ตอนนี้เริ่มมีเทรนด์เกิดขึ้นแล้วนะคะว่าเขาเริ่มที่จะลดการบริโภคเนื้อแต่หันมาบริโภคผลิตภัณฑ์ที่แทนเนื้อสัตว์เช่นเนื้อสัตว์ที่ทำจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเช่นถั่วนะคะเช่นถั่วเหลืองถั่วเขียวพวกนี้ค่ะเพราะว่าอะไรเขามองว่าเนื้อสัตว์เนี่ยมันมีสารเร่งนะคะมันมีฮอร์โมนนะคะซึ่งมันจะทำให้สุขภาพไม่ดีนะก็จะเบี่ยงเบนการบริโภคนะคะเพราะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องหาทางเลือกที่ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีจุดเด่นในเรื่องของการเป็นครัวของโลกอยู่แล้วเราเป็นจุดภูมิศาสตร์ที่ดีในเรื่องของการเพาะปลูกนะคะเพียงแต่ว่าแล้วเราทำอะไรได้ดีนะคะอย่างเช่นแมลงบ้านเรามีแมลงเยอะเนาะและในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ชอบนะแมลงนะบรรจุกระป๋องนะคะซึ่งแมลงเนี่ยมันจะมีคุณค่าทางโภชนาการซึ่งเราอาจจะมองว่าโอ้มันก็คือแมลงเนาะไม่ได้มีอะไรคนไทยก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่ต่างประเทศเนี่ยกลายเป็นว่าสินค้าตัวนี้เป็นที่นิยมนะคะเพราะนั้นเราก็มาทำให้มันเกิดผลผลิตที่มันมีคุณภาพเพิ่มขึ้นสร้าง value added ให้กับตัวสินค้าเข้าไปนะคะแล้วก็ประเด็นที่5ค่ะก็คือเรื่องตรงนี้สำคัญก็คือเรื่องของช่องทางออนไลน์ในการจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะข้อจำกัดของเกษตรกรบ้านเราก็คือโดยเฉลี่ยอายุเนี่ยค่อนข้างเยอะนะอายุค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าถึงช่องทางออนไลน์เนี่ยอาจจะยากลำบากนิดนึงทีนี้เจเนอเรชันที่เป็นลูกหลานล่ะเจเนอเรชันที่เป็นลูกหลานนะคะก็น่าจะพัฒนาต่อได้นะอาจารย์เคยไปเดินที่เซียนะคะที่เซียรังสิตเนี่ยมีคุณลุงคุณป้าคู่หนึ่งเอาผ้าไหมนะคะมาจากเชียงรายนะคะเอามาขายนะคะออกงานโอท็อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเอามาวางขายนะคะซึ่งเป็นทอมือจากชาวบ้านในหมู่บ้านนะคะทำเองทุกอย่างทุกชิ้นทุกผืนเนี่ยคือมีแค่ชิ้นเดียวถามว่าผ้าแบบเนี้ยนะคะเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศนะคะเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศมากๆเลยเพราะว่ามันมีความเป็นยูนิคคือมันไม่ซ้ำใครแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผ้าลายผ้าต่างๆที่ทอออกมาเนี่ยมันสวยแล้วมันคลาสสิกคือมันไม่ได้เชยเหมือนเมื่อก่อนพูดง่ายนะคะเขาก็มีการพัฒนาเส้นสายให้มันดูทันสมัยมากขึ้นเอามาใส่ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นคือไม่ได้เอาไปใส่เฉพาะวันแม่นะปกติวันแม่จะถูกบังคับต้องนุ่งผ้าสิ้นใส่เสื้อนะคะทีนี้ผ้าเหล่านี้คือมันสวยมันราคาก็ไม่ได้แพงมากนะแล้วก็มันอาจารย์ก็ถามเขาว่าคุณลุงคุณป้ามาขายกี่วันเขาบอกว่าก็มาจัดบูธเนี่ยประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วเดี๋ยวก็กลับนะคะอาจารย์ก็โอเคก็ช่วยอุดหนุนนะคะไปหนึ่งชุดนะอาจารย์ก็ไม่เคยใส่มาก่อนหรอกแต่เห็นว่าอุ๊ยทำไมมันดูแบบไม่เฉยเนาะมันดูแบบทันสมัยมันดูเรียบง่ายแต่ก็โอเคมีความเป็นผ้าไทยนะคะอาจารย์ก็ถามว่าอ้าวคุณลุงคุณป้าไม่ได้ขายออนไลน์เหรอคะจะได้ไม่ต้องเดินทางมากรุงเทพซึ่งตอนนี้นะคะเทรนด์ของคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เริ่มมานุ่งผ้าแบบเนี้ยค่ะผ้าฝ้ายผ้าไหมอะไรพวกเนี้ยค่ะคือแบบลำลองก็คืออาจจะใส่เสื้อยืดผสมกับผ้านุ่งนะคะซึ่งมันก็น่ารักดีเวลาไปวัดก็จะดูสุภาพเรียบร้อยนั่นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทำไมคุณป้าไม่ลองขายออนไลน์นะเขาบอกว่าก็อยู่กัน2คนมีลูกนะคะแต่ลูกก็ทำงานที่กรุงเทพและเขาก็ไม่สนใจตรงนี้นะตรงเนี้ยอาจารย์ฟังแล้วแบบโหเสียดายเนาะเพราะว่างานของคุณลุงคุณป้าเนี่ยสวยแล้วก็ราคาไม่แพงมากซึ่งอาจารย์ก็เคยเห็นนะในบางใน IG ใน Facebook ก็มีคนขายแบบนี้เหมือนกันนะคะมีคนขายแบบนี้เหมือนกันซึ่งราคาแพงกว่าด้วยซึ่งได้ราคาขึ้นและถ้าเกิดว่าเราสามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้นะคะแน่นอนเลยว่านะคะโตแน่นอนนะสินค้าตัวนี้จะต้องแบบขยายตัวเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดนะคะต่างชาติเนี่ยเขาชอบนะคะงานแฮนด์เมดจากประเทศไทยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยูนิคแล้วคนไทยเนี่ยเรื่องของงานฝีมือเราไม่แพ้ใครเลยเราไม่แพ้ใครเลยนะคะเพราะนั้นช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์สินค้าเกษตรอาจจะเป็นอาลีบาบาอีเบย์นะคะพวกนี้ค่ะเป็นช่องทางที่เราสามารถที่จะนำสินค้าไปเสนอขายนะคะให้กับผู้ที่มีความสนใจผักผลไม้อะไรต่างๆขายได้หมดเลย
ในอาลีบาบาส้มโอนะคะมะพร้าวนะคะทุเรียนนะไปโพสต์ขายสมัครเป็นผู้ขายนะคะถ่ายรูปสินค้านะแล้วก็รักษานะคะรักษาอะไรคุณภาพนะในเรื่องของสินค้าที่มีคุณภาพลูกค้าเขาได้ซื้อแล้วก็มาคอมเมนต์มารีวิวเรานะคะคนถัดไปที่ไม่เคยซื้อมาก่อนเขาจะได้ไว้เนื้อเชื่อใจเรานะนี่คือช่องทางออนไลน์ซึ่งที่บอกว่าข้อจำกัดก็คือเกษตรกรบ้านเราเนี่ยอายุค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไม่ได้เข้าถึงช่องทางตรงนี้มากนักและยิ่งตอนนี้นะคะมีเรื่องของโควิดอีกผลผลิตบางอย่างอาจจะขายไม่ได้ดีเท่าเดิมนะคะในบางตัวได้ในบางตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยคุณต้องช่วยเกษตรกรเพื่อพัฒนาให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงช่องทางเหล่านี้ได้นะอาจจะต้องเป็นการลักษณะการรวมกลุ่มการรวมกลุ่มกันในหมู่บ้านนะคะเป็นสหกรณ์เป็นชุมชนขึ้นมาเพื่อจะช่วยกันผลักดันเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าต่อไปนะคะที่การรวมกลุ่มนะในส่วนที่อยู่ใกล้ตัวเรามานะคะเมื่อกี้ WTO มันก็ดูกว้างตอนนี้มาใกล้เข้ามาอีกอย่างเช่นอาเซียนจีนอาเซียนจีนก็คืออาเซียน10ประเทศกับจีนนะคะทีนี้การรวมกลุ่มกันตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ได้ประโยชน์ก็คือว่าสมมติว่าเรานำเข้าสินค้าจากจีนวัตถุดิบจากจีนมานะคะเราจะได้รับสิทธิ์ในเรื่องของภาษีนำเข้านะคะซึ่งจะมีอัตราภาษีอากรเนี่ยเป็นศูนย์นะคะถามว่าอากรเป็นศูนย์ดียังไงก็เพราะฉะนั้นราคาก็ไม่ต่างจากซื้อในประเทศถูกไหมก็จะมีแค่ค่าขนส่งที่ต่างกันมานะคะซึ่งสุดท้ายรวมแล้วเนี่ยมันอาจจะโดยรวมแล้วบวกค่าส่งมายังถูกกว่าซื้อในประเทศด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกสารหลักฐานที่สำคัญที่เราต้องใช้ยื่นกับหน่วยงานภาครัฐคืออะไรที่จะบอกว่าสินค้าตัวนี้จะได้รับสิทธิ์นะคะในด้านของอากรขาเข้า 0% นั่นก็คือตัว certificate of origin นะคะ certificate of origin หรือ CO นะคะซึ่งจะเป็นการการันตีว่าสินค้าเนี้ยผลิตมาจากประเทศสมาชิกที่เราทำข้อตกลงร่วมกันนะคะก็คือจีนกับอาเซียนนะคะก็เราก็จะใช้ฟอร์มแตกต่างกันนะคะFTA แต่ละ FTA จะมีฟอร์มนะคะที่แตกต่างกันเราก็จะต้องดูว่าเราค้าขายกับใครเราก็เลือกฟอร์มให้ถูกต้องอย่างอาเซียนจีนก็จะเป็นฟอร์มอีกนะคะทีนี้เรามาดูถึงความท้าทายของผู้บริโภคนะคะความท้าทายของผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ในยุคหลังโควิดนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือ1 supply chain ในด้านของการผลิตจะสั้นลงเพราะอะไรนะคะเมื่อกี้ที่เราเล่ากันที่เราเกริ่นกันว่าเรานำเข้าวัตถุดิบจากประเทศที่ต้นทุนต่ำนะคะปรากฏว่าตอนโควิดเนี่ยไอ้ประเทศที่ต้นทุนต่ำนี่แหละเป็นประเทศที่เริ่มต้นติดโควิดก่อนเลยก็คือจีนหยุดผลิตปิดโรงงานปิดประเทศล็อกดาวน์นะคะวัตถุดิบที่เราสั่งจากจีนไม่สามารถนำเข้ามาได้เพราะฉะนั้นในหลายอุตสาหกรรมเกิดการสะดุดขึ้นมาแล้วนะคะชิปที่อยู่ในส่วนประกอบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีใช้เพราะว่าจีนส่งไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ต้องมองหาซัพพลายเออร์ที่อยู่ใกล้ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศและประเทศรอบตัวที่ไม่ใช่จีนตอนนั้นเราก็วุ่นวายกันไปหมดเพราะฉะนั้นนะคะโควิดมันเตือนเราว่าอะไรนะคะมันเตือนเราว่าอย่าหวังพึ่งใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะว่าเราพึ่งเขาไม่ได้ตลอดเราหวังพึ่งจีนเพราะว่าจีนเนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำแต่วันหนึ่งเห็นไหมเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นความเสี่ยงมันเกิดขึ้นได้ตลอดความไม่แน่นอนในการทำธุรกิจมันเกิดขึ้นได้จีนส่งวัตถุดิบไม่ได้แล้วเราจะผลิตสินค้าต่อได้อย่างไรเราก็ต้องหารายอื่นทดแทนเพราะนั้นซัพพลายเออร์เราต้องมองที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นนะคะในอนาคตค่ะนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือซัพพลายเชนมันอาจจะสั้นลงนะคะเราก็อาจจะเลือกใช้วัตถุดิบนะคะจากประเทศที่อยู่ใกล้กันนะคะเป็นทางเลือกเพิ่มนอกจากฝากเนื้อฝากตัวไว้กับประเทศที่เขามีต้นทุนต่ำอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ปลอดภัยแล้วนะคะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอันที่สองค่ะนะคะต้นทุนการผลิตมันจะต้องสูงขึ้นแน่ๆถ้าเกิดว่าประเทศที่เขาผลิตประเทศหลักๆเหล่านั้นเนี่ยนะคะเขาไม่สามารถส่งให้เราได้แล้วณวันนี้เนี่ยนะคะต้นทุนการผลิตที่สูงมันอาจจะเกิดขึ้นจากอะไรคะ
บางประเทศขาดแคลนแรงงานนะคะขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตเพราะว่าหลายโรงงานปิดก็มีนะคะคนงานป่วยนะคะนั่นหลายปัจจัยด้วยกันซึ่งจะส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตของผู้ผลิตสูงขึ้นนะคะและตัวไฮไลท์สำคัญก็คือตัวของพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะถามว่าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยผู้บริโภควันนี้มีความวิตกกังวลมากๆในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะคะในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเขากังวลว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตเขาจะมีงานทำไหมดังนั้นมันก็จะสะท้อนมากับพฤติกรรมในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยของเขานะคะเขาจะซื้อเฉพาะของที่จำเป็นเท่านั้นในขณะเดียวกันนะคะสินค้าที่มีมูลค่าสูงหรือสินค้าขนาดใหญ่ๆเขาก็ชะลอไว้ก่อนเพราะเราจะเห็นว่ายอดจำหน่ายรถยนต์มันชะงักลงไปใช่ไหมมีอยู่ช่วงหนึ่งมันชะงักเลยนะคะโรงงานเพราะว่าหลายคนลดการซื้อรถใหม่ละอย่างอินเดียเนี่ยค่ะพฤติกรรมคนเปลี่ยนเลยก็คือลดการซื้อรถใหม่แต่ว่าต่างหันมาซ่อมรถเก่าให้ใช้งานได้ดีขึ้นเพราะนั้นเขาก็จะนำเข้าช่วงนี้เขาจะนำเข้าพวกชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบค่อนข้างเยอะค่ะนะคะก็คือเอาไปปรับปรุงซ่อมแซมรถเดิมให้ใช้งานได้แต่ไม่เน้นที่จะไปซื้อป้ายแดงนะเพราะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องการใช้จ่ายนะคะเรื่องของการทำงาน work from home นะคะ work from home เนี่ยนะคะมันก็ทำให้เกิดความต้องการในสินค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในบ้านหรือแม้กระทั่งเรียนที่บ้านใช่ไหมทั้งทำงานที่บ้านและเรียนที่บ้านนะคะซึ่งก็จะต้องมีความต้องการในกลุ่มของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เฟอร์นิเจอร์นะคะตรงนี้เป็นกลุ่มที่เติบโตนะคะเป็นกลุ่มที่เติบโตและยังขายได้ดีอยู่นะคะเป็นอุตสาหกรรมที่รุ่งในตอนนี้นะคะโฮมโปรนะคะยอดขายไม่ตกเลยนะคะนะคะตั้งแต่โควิดระลอกที่1จนถึงระลอกนี้โฮมโปรขายดีมากแล้วก็มีช่องทางออนไลน์ด้วยเหตุผลก็คือว่าคนต้องอยู่บ้านกันมากขึ้นนะคะคนต้องซื้อของที่ตัวเองไม่เคยซื้อมาก่อนปรินเตอร์นะไมโครโฟนกล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊กใหม่เพราะว่าอะไรบางคนที่บ้านมีลูกนะคะเครื่องเดียวไม่พอก็ต้องเพิ่ม2เครื่อง3เครื่องเกิดขึ้นแล้วนะมันเกิดความต้องการในสินค้าอ่ะเมื่อมีคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีโต๊ะสำหรับนั่งเรียนเก้าอี้ทุกอย่างเริ่มมามันจะมาเต็มมากขึ้นนะนี่คือพฤติกรรมในเรื่องของ work from home นะคะwork from home ตรงนี้นะคะนอกจากในส่วนของทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแล้วเนี่ยการอยู่บ้านนะคะมันก็ทำให้ต้องกินต้องซื้ออาหารทานเองถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าพฤติกรรมในโลกออนไลน์มันจะกลายเป็นพฤติกรรมที่ถาวรต่อไปค่ะนะคะแม้ว่าโควิดจะหมดแล้วเนี่ยแต่พฤติกรรมในเรื่องการซื้ออาหารการกินเนี่ยเราจะยังติดโลกนี้ไปตลอดคือหมายความว่าถ้าโควิดหมดเราก็ยังสั่งไลน์แมนฟู้ดแพนด้าแกร็บฟู้ดอยู่เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะเราชินแล้วไม่ต้องขับรถออกไปเจอคนใช่ไหมไม่ต้องไปหาที่จอดรถนะคะสั่งซื้อสินค้ามาส่งให้หน้าบ้านจ่ายเงินหน้าบ้านหรือไม่ก็ตัดบัตรเครดิตได้อีกนะคะนะคะนั่นคือพฤติกรรมที่ผู้บริโภคจะชินกับการใช้ชีวิตแบบนี้กับการใช้ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยปกติเช่นการช้อปปิ้งนะเพราะนั้นการช้อปปิ้งออนไลน์ยังอยู่ต่อในขณะเดียวกันถ้าโควิดคลี่คลายนะคะช่องทางออฟไลน์กับออนไลน์จะต้องเชื่อมต่อกันได้แบบไร้รอยต่อนะคะหมายความว่ายังไงคืนนี้เขาอาจจะช้อปปิ้งอยู่เลือกเสื้อผ้าที่เขาต้องการแต่พรุ่งนี้เขาจะไปลงที่สาขาที่ใกล้เขามากที่สุดและเขาก็ต้องการที่จะชำระเงินให้เร็วที่สุดเพื่อออกจากร้านออกไปเพราะว่าเขาไม่อยากอยู่นานๆเพราะยังไงเราก็ยังกังวลเรื่องของการอยู่ใกล้ๆกับคนอื่นอยู่เข้าใจไหมนะคะถึงแม้ว่าเราจะกลับมาใช้ชีวิตปก
ติแต่เราก็ไม่อยากไปสูญเสียอะไรที่อยู่ในที่ที่มีคนเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์จะต้องสมูทขึ้นนะคะวันนี้ทุกร้านทุกแบรนด์นะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณจะต้องมาเล่นในช่องทางออนไลน์ที่เราเรียกว่า Omni Channel คือประสานกันระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์นะคะเพื่อให้การเซอร์วิสลูกค้าเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างว่าตอนกลางคืนเขาเลือกของไว้ตอนเช้าหรือตอนกลางวันหรือหลังเลิกงานแวะไปลองเสื้อผ้าที่เขาเลือกชำระเงินเขาไม่ชอบหรอกนะที่จะต้องมาต่อคิวชำระเงินนานๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบการชำระเงินแบบเซลฟ์เซอร์วิสอาจจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตถ้าในกรณีกลุ่มเป้าหมายที่เขาสามารถดูแลตัวเองได้อำนวยความสะดวกให้เขาในเรื่องของการชำระเงินนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องปรับนะคะหลายๆธุรกิจจะต้องปรับแม้กระทั่งสายการบินต่างๆก็มีการปรับในเรื่องของการเช็คอินนะคะเข้าไปสู่เกรดเพื่อเดินทางก็จะมีในเรื่องของระบบต่างๆที่มันไม่ต้องสัมผัสกันเพื่อลดในเรื่องของการระบาดของโรคนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพฤติกรรมเมื่อกี้ที่พูดไปว่าเขาจะคอนเซิร์นกับเรื่องของสุขภาพมากขึ้นให้ความสำคัญกับสุขภาพนะคะดูแลตัวเองออกกำลังกายมากขึ้นนะคะออกกำลังกายมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะการแต่งกายก็เปลี่ยนไปค่ะนะคะการแต่งกายก็จะเน้นความเรียบง่ายแล้วก็ออกสปอร์ตแนวสปอร์ตนิดๆก็คือออกกำลังกายได้นะคะเป็นชุดลักษณะลำลองไม่ได้หวือหวาหรูหราเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะในกรณีในรูปแบบของพฤติกรรมของประเทศที่เขาเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบก็คือผู้คนใช้ชีวิตแบบปกตินะคะกลับกลายเป็นว่าโอ้โหร้านอาหารแหล่งช้อปปิ้งต่างๆเหมือนคนอั้นเอาไว้ค่ะเราไม่ได้ซื้อของมาเป็นปีตอนนี้เราก็จะเป็นช่วงของการปลนเปลือยตัวเองแล้วอยากได้อะไรได้ซื้อช้อปกินเที่ยวให้เต็มที่นั่นคือพฤติกรรมของผู้บริโภคในต่างประเทศที่เกิดขึ้นตอนนี้เพราะนั้นมันจึงเป็นที่มาว่าตอนนี้ทำไมส่งออกเราถึงดีนะคะเพราะว่าเราส่งออกสินค้าในกลุ่มที่มีความต้องการในตลาดต่างประเทศอยู่หลายตัวด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัญมณีเครื่องประดับนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อนะคะทีนี้ผู้ผลิตจะอยู่รอดยังไงต่อไปนี้นะจากวันนี้ไปเนี่ยนะคะก็คือหนึ่งจะต้องปรับกลยุทธ์การจัดการซัพพลายเชนรูปแบบใหม่นะคะเดี๋ยวบางคนอาจจะไม่ได้เข้าใจถึงคำว่าซัพพลายเชนเดี๋ยวอาจารย์จะมีอธิบายให้ฟังรอบหนึ่งนะกลยุทธ์การจัดการซัพพลายเชนในรูปแบบใหม่นะวันนี้เราจะต้องทำงานอยู่บนดีมานด์เป็นหลักดีมานด์ก็คือความต้องการนะคะของลูกค้าเป็นหลักก็คือเราจะผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยดูจากความต้องการลูกค้าเป็นโจทย์ไม่ใช่เราบอกว่าเราอยากขายอะไรแล้วเราก็ผลิตออกไปแต่เราจะต้องไปดูที่ความต้องการที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องไปศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละตลาดนะคะเพราะนั้นวันนี้เรามุ่งเน้นในเรื่องการส่งออกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะแล้วก็มาพัฒนาไอ้ตัวสินค้าเราให้มันตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้นะคะเมื่อรู้ความต้องการเรารู้จำนวนความต้องการรู้ปริมาณความต้องการเราถึงจะมาวางแผนในเรื่องการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตเพื่อการแปรรูปเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มต่างๆนะคะเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าของเรานะคะและนอกจากนี้ค่ะซัพพลายเชนในรูปแบบใหม่เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของความร่วมมือระหว่างสมาชิกที่อยู่ในโซ่อุปทานนะคะการแข่งขันวันนี้ไม่ได้เป็นการแข่งขันระหว่างผู้ผลิต A แข่งกับผู้ผลิต Bแต่มันเป็นการแข่งขันระหว่างซัพพลายเชนของบริษัท A กับซัพพลายเชนของบริษัท B ว่าทีมไหนทำได้ดีกว่ากันเพราะนั้นอาจารย์จะเปรียบเทียบซัพพลายเชนเหมือนการวิ่งผัดเราต้องส่งไม้ต่อกันจากซัพพลายเออร์ส่งวัตถุดิบให้เรานะคะเราเป็นผู้ผลิตเราผลิตเสร็จเราส่งไม้ผัดก็คือสินค้าสำเร็จรูปส่งต่อให้กับคนกลางคนกลางส่งต่อให้กับผู้บริโภคถ้าเราซ้อมวิ่งกันดีๆไม้มันจะไม่หล่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกนะคะฝึกซ้อมร่วมกันเพราะการที่เราฝึกซ้อมร่วมกันก็หมายความว่าเราจะต้องให้ความร่วมมือกันและกันในการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการแชร์ข้อมูลต่าง
ในเรื่องของจำนวนของสินค้าที่เราถือครองกันอยู่ในแต่ละจุดนะคะเปิดเผยข้อมูลกันเพื่อที่จะไม่ทำให้อีกคนนึงไปนั่งนะคะมโนเอาว่าควรจะต้องผลิตเท่าไหร่ไว้เพื่อส่งมอบให้เรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลางก็ควรจะบอกตัวเลขจริงๆว่าสินค้าที่ยังอยู่ในสต็อกเนี่ยเท่าไหร่อยู่ในร้านจำนวนเท่าไหร่นะคะระดับมินิมัมแม็กซิมัมที่เหมาะสมเขาจะต้องคำนวณไว้อยู่แล้วทีนี้พอมันตกมาถึงจุดมินิมัมเขาต้องรีบสั่งซื้อจากเราเพราะนั้นถ้าเขารายงานเราตัวเลขที่แท้จริงเราผู้ผลิตจะทำงานง่ายมากก็คือเขาจะรู้ว่ามันควรจะต้องผลิตจำนวนเท่าไหร่เพื่อไปเติมเต็มในแต่ละสาขาของคนกลางนะคะในขณะเดียวกันผู้ผลิตรู้ว่าจะต้องผลิตเท่าไหร่ก็จะไปสั่งจากผู้ขายวัตถุดิบให้มาเติมสินค้าให้ได้ทันกับความต้องการเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้ต้องแชร์กันทั้งไปและกลับนะคะทั้งจากปลายน้ำมาต้นน้ำจากต้นน้ำไหลกลับไปนะคะเพื่อที่จะทำงานร่วมกันได้นะคะต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะซัพพลายเออร์เจ้าไหนที่ดูแลเป็นทีมกับเราได้เก็บเขาไว้ให้เหนียวแน่นที่สุดในขณะเดียวกันสินค้าบางอย่างถ้ามีทางเลือกเยอะๆหลายเจ้าเก็บข้อมูลไว้ยิ่งดีเพราะว่าถ้าวันนึงเจ้า A ส่งไม่ได้เรามีทางเลือกคือ B C และ D นะคะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องเรียนรู้คือคุณจะต้องไปวาดภาพซัพพลายเชนของตัวเองให้ได้ว่าวันนี้เราเป็นผู้ผลิตเราคือคนกลางที่อยู่ตรงกลางนะคะก่อนหน้านี้เราซื้อของจากใครบ้างวัตถุดิบนะคะแต่ละชิ้นเราซื้อจากใครมีใครที่เป็นซัพพลายเออร์ของเขาอีกทีนึงไหมแล้วเรารู้ไหมว่ามีใครบ้างนะคะเราจะต้องหานะหาข้อมูลตรงนี้มาอาจจะทำเป็น Excel ก็ได้ค่ะนะคะลองร่างภาพออกมาซิว่าห่วงโซ่ประทานของเราซัพพลายเชนของเราประกอบไปด้วยใครบ้างนะคะซัพพลายเออร์มาที่เราผู้ผลิตเรามีโรงงานอยู่กี่ที่นะคะจากนั้นต่อจากเราไปเนี่ยก็คือคนกลางของเราศูนย์กระจายสินค้าเรานะคะผู้ค้าปลีกผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกและผู้บริโภคเป็นใครนะคะเราวาดภาพออกมาได้ชัดเท่าไหร่ได้ละเอียดเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งจะได้หาจุดนะคะจุดที่มันจะเป็นความเสี่ยงได้พบเร็วขึ้นและเราก็ได้หาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงไว้ได้ก่อนล่วงหน้านะคะเพราะว่าคือถ้าเรามองอะไรได้รอบคอบนะคะเราพบว่าตรงไหนมันน่าจะเป็นประเด็นที่จะเป็นความเสี่ยงพบแล้วก็วางแผนไว้ก่อนเพื่อป้องกันหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเราจะได้หาทางแก้ได้เวลาเจอความเสี่ยงแล้วไม่ตกใจมากอย่างที่เขาบอกนะคะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องมองภาพของตัวเองให้เคลียร์นะคะว่าเราเนี่ยมีสมาชิกในซัพพลายเชนประกอบไปด้วยใครจำนวนเท่าไหร่นะคะจากนั้นก็คือเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมในซัพพลายเชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการทรัพยากรในองค์กรเช่นระบบ EDI นะคะระบบ EDI ระบบในเรื่องของERP ERP คือเรื่องของการเก็บข้อมูลฐานข้อมูลเอาไว้ที่ส่วนกลางต่างๆเพื่อที่จะได้แชร์กันในการใช้งานระหว่างแผนกต่างๆนะคะระบบ EDI คือระบบเรื่องการสั่งซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์นะคะระบบนะคะที่เรียกว่า GPS ในเรื่องของการขนส่งนะคะเพื่อจะได้รู้สถานะของสินค้าที่เราขนส่งนะคะเรื่องของ WMS เรื่องของคลังสินค้าต่างๆแต่ถ้าเราเป็น SME โอ้โหที่พูดมาระบบนี้มันดูยิ่งใหญ่มันใช้เงินลงทุนเยอะเราก็อาจจะเริ่มจากการพัฒนาระบบในเบื้องต้นที่เราควรจะต้องมีให้มันรอบคอบนะคะอย่างเช่นสต็อกของสินค้าในสต็อกของเรามีจำนวนเท่าไหร่เราได้มีการเก็บข้อมูลไหมมีการอัปเดตไหมอัปเดตเมื่อไหร่ล่าสุดของกับที่เราจดบันทึกเนี่ยมันตรงกันไหมนั่นก็คือสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราจะต้องรู้วิธีการควบคุมสต็อกนะคะของเรานะมีฐานข้อมูลในสินค้าที่เราจัดเก็บแต่ละประเภทลงทุนง่ายสุดคือ Excel เลยค่ะนะคะใช้ Excel ในการเก็บข้อมูลก่อนในเบื้องต้นนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีที่ขยับขึ้นมานิดนึงนะสมมติในส่วนของหน้าร้านนะคะบาร์โค้ดนะบาร์โค้ดเนี่ยเขาจดทะเบียนในเงินลงทุนไม่สูงมากนะคะเราอาจจะต้องมีเรื่องของระบบบาร์โค้ดเอาไว้เช็คสินค้าในเรื่องของในเรื่องของในส่วนของการจำหน่ายการจัดจำหน่ายตรงนี้ก็เป็นเทคโนโลยีในเบื้องต้นนะคะระบบ GPS
นะคะในเรื่องของการขนส่งตรงนี้นะคะต่อมาค่ะก็คือโลจิสติกและการจัดการซัพพลายเชนเพื่อความยั่งยืนนะคะโดยปกติเนี่ยเรามองว่าการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนเนี่ยเรามุ่งเน้นประเด็นในด้านของอีโคโนมิกก็คือในด้านของเศรษฐกิจก็คือกำไรเรามองว่าเราทำธุรกิจเราต้องการกำไรแน่นอนนะคะการได้มาซึ่งกำไรนั้นก็หมายความว่าเราต้องมีกลุ่มลูกค้าประจำกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการในสินค้าของเราทีนี้เขาจะต้องการในสินค้าของเราก็ต่อเมื่อสินค้าเราต้องมีคุณภาพนะคะมีคุณภาพตอบสนองความต้องการเขาได้นะคะและในอนาคตข้างหน้าของที่จะขายเนี่ยมันจะต้องเป็นนะคะสินค้าที่มันตอบโจทย์ผู้บริโภคนะคะในเรื่องของอะไรในเรื่องของราคาที่เหมาะสมนะคะราคาที่เหมาะสมสมเหตุสมผลนะคะเพราะนั้นเนี่ยขาหนึ่งเลยก็คือด้านของเศรษฐกิจนะคะเรายังต้องให้ความสำคัญอยู่เพราะเราทำธุรกิจเราต้องการผลกำไรแต่ขาที่สองค่ะนะคะก็คือในด้านของนะคะสิ่งแวดล้อมนะคะด้านของสิ่งแวดล้อมก็หมายความว่าในโรงงานของเราที่ผลิตสินค้าของเราเนี่ยเรามีการปล่อยของเสียออกไปจากโรงงานหรือเปล่านะคะเรามีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้างนะคะแล้วก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะทรัพยากรธรรมชาติตัวเนี้ยนะคะมันดูทิศทางแล้วว่ามันจะหายากขึ้นไหมมีวัตถุดิบอื่นๆทดแทนไหมนะคะหรือมันสามารถปรับเปลี่ยนอะไรที่เป็นวัตถุดิบที่มันไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ไหมอย่างเช่นกรณีของหลอดเนี่ยนะคะพลาสติกมันย่อยสลายยากใช่ไหมคะแล้วก็เป็นขยะนะที่เราทิ้งกันเกลื่อนกลาดจำนวนมหาศาลที่ผ่านมานะคะและต่อมาเราก็ได้ปรับใช่ไหมหลายๆธุรกิจนะคะคอนเซิร์นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็คือปรับโดยการผลิตหลอดที่ทำจากกระดาษที่มันย่อยสลายได้ซึ่งมันเป็นเทรนด์ที่ผู้บริโภคในวันนี้เขาต้องการให้คุณทำธุรกิจแต่ทำธุรกิจที่ตอบสนองเขาในสินค้าที่เขาต้องการนะคะและเขาก็ต้องการซื้อของจากธุรกิจที่ทำธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นก็แปลว่านะคะการที่คุณจะเลือกใช้ทรัพยากรต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการผลิตเนี่ยมันจะต้องดูถึงผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาเลิกใช้สินค้าตัวนั้นไปแล้วด้วยนั่นหมายความว่าหลอดพลาสติกเมื่อเลิกใช้งานมันจะกลายเป็นขยะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเปลี่ยนจากหลอดพลาสติกเป็นหลอดกระดาษเขาจะรู้สึกดีขึ้นนะคะแก้วใช่ไหมหลายร้านเนี่ยปรับนะการใช้พลาสติกจำนวนน้อยลงเพื่อให้ปริมาณขยะลดลงแล้วก็หันมาโปรโมทให้คนเนี่ยใช้แก้วส่วนตัวมากขึ้นเพื่อจะได้ลดการใช้แก้วพลาสติกซึ่งเป็นขยะพลาสติกนะคะนั่นคือสิ่งที่จะต้องมองก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะต่อมาก็คือเรื่องสังคมหมายความว่าคุณทำธุรกิจคุณก็ต้องดูแลในเรื่องของคนงานคุณนะคะพนักงานแรงงานต้องดูแลเขาสวัสดิการไม่ใช่แรงงานเด็กใช้แรงงานต่างด้าวก็ต้องถูกกฎหมายนะคะดูแลสุขภาพความปลอดภัยนะคะของคนในสังคมด้วยสังคมคือชุมชนที่อยู่โดยรอบนะคะโรงงานที่คุณไปตั้งอยู่ต้องไม่ก่อให้เกิดนะคะปัญหากับสังคมโดยรอบตัวเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่จะทำให้คุณโตไปได้จากนี้นะคะอย่ามองแค่กำไรอย่างเดียวแต่จะต้องนะคะให้ความสำคัญกับประเด็นในด้านของสิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่กันมาโดยเฉพาะตลาดที่เขาคอนเซิร์นเรื่องนี้มากๆเลยคือกลุ่มตลาด EU ถ้าคุณต้องการจะนำสินค้าไปขายในกลุ่มนี้เนี่ยนะคะเขาจะมี requirement เลยว่าสินค้าคุณจะต้องมีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเช่น ISO 14001นะคะมีมาตรฐานด้านการผลิตแน่นอนอยู่แล้วแต่มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมนี่จะกลายเป็นมาตรฐานพื้นฐานที่นะคะหลายๆประเทศที่นำเข้าจะเริ่มใช้มาตรการตัวนี้มาบีบบังคับเราให้เราต้องปรับตัวนะคะถึงแม้ว่าเราต้องทำเพราะว่ากฎหมายบังคับแต่จริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจนะคะทั้งหลายเนี่ยมันควรจะทำจากจิตสำนึกว่าเฮ้ยเราเป็นห่วงนะคะเป็นกังวลว่าเดี๋ยวคนรุ่นหลังจะอยู่ยังไงถ้าโลกมันร้อนขึ้นไปกว่านี้จากขยะจากเศษของเหลือทิ้งที่เกิดขึ้นจากโปรดักต์ของเราเนี่ย
นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องลดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะตั้งแต่ในขั้นตอนของการเลือกวัตถุดิบเลยที่เป็นวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็ตั้งแต่แรกนะคะเลือกซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ที่เป็นกรีนเหมือนกันเป็นกรีนซัพพลายเออร์นะคะก็ขายวัตถุดิบนะคะที่ไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเช่นตู้เย็นไม่ใช้สาร CFC นะคะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช้สารตะกั่วประหลอดดีบุกที่เกินมาตรฐานต่างๆนะคะตรงนี้คือสิ่งที่ต้องทำตั้งแต่เริ่มต้นนะคะการผลิตลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตนะคะของเสียบางอย่างสามารถที่จะนำไปreuse ได้นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นโรงงานผลิตกะทิกะลามะพร้าวเหล่านี้สามารถนำไปทำเชื้อเพลิงเอาไปทำอะไรได้ต่อไปก็พยายามใช้ของให้มันหมดให้มันมีของที่ทิ้งให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ในด้านของการกระจายสินค้าการขนส่งการใช้พลังงานทางเลือกต่างๆการขนส่งให้เต็มคันรถนะคะก็จะเป็นส่วนช่วยทำให้อะไรคะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะการใช้พลังงานทางเลือก NGV LPG ต่างๆนะคะรวมทั้งช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้านะคะซึ่งสิ่งสำคัญก็คือต้องให้นักการตลาดช่วยกระตุ้นว่าสินค้าเราให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ต่างๆให้คนเนี่ยคอนเซิร์นว่าทำไมวันนี้เราต้องช่วยกันใช้สินค้าที่มันนะปลอดภัยจากมลพิษต่างๆนะเราร่วมกันนะคะอย่างเช่นธุรกิจค้าปลีกที่เขาร่วมกันรณรงค์ให้เราต้องถือถุงผ้าเวลาที่เราไปซื้อของนะคะเพราะว่าเขาต้องการจะลดจำนวนถุงพลาสติกลงนะคะนี่เรามาดูในกลุ่มของสินค้ากันบ้างนะคะสินค้าส่งออกและสินค้านำเข้านะคะตอนนี้อันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจาก Thailand Trading Report นะคะเป็นรายงานนะคะสินค้านะเป็นมูลค่ามีมูลค่าเป็นล้านบาทนะหน่วยเป็นล้านบาทนะคะเป็นข้อมูลของปี64นะคะก็คือมิถุนายนนะคะที่เก็บรวบรวมมาจากกรมศุลกากรในส่วนของสินค้าที่นำเข้าและส่งออกซึ่งเราพบว่าสินค้าที่ส่งออก10อันดับที่สำคัญของไทยเนี่ยนะคะก็คือกลุ่มของรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบนะคะเป็นอันดับที่1อันดับที่2เนี่ยเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบนะคะอันดับที่3ก็คือผลิตภัณฑ์จากยางนะ4ก็คือเมล็ดพลาสติก5อัญมณีและเครื่องประดับนะคะโดยที่กลุ่มประเทศนะคะที่เราส่งออกหลักๆที่สำคัญก็คืออเมริกานะคะอันดับ1อเมริกาจีนนะคะญี่ปุ่นเวียดนามและก็ฮ่องกงนะคะตามลำดับนะคะในขณะเดียวกันเรามาดูในฝั่งของสินค้านำเข้ากันบ้างสินค้านำเข้านะคะอันดับ1ได้แก่น้ำมันดิบนะคะ2ก็คือเครื่องจักรส่วนประกอบ3ก็คือเคมีภัณฑ์4นะคะเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบนะคะ5ก็คือเหล็กกล้าและก็ผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าสิ่งที่เรานำเข้ามานั้นเนี่ยมันก็เอามาใช้เป็น raw material ในการทำอะไรคะในการทำผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกนั่นเองเช่นเหล็กกล้านะคะเครื่องจักรส่วนประกอบมันก็มาอยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์ใช่ไหมอุตสาหกรรมรถยนต์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบมันก็กลายมาเป็นอะไรคะเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะโดยประเทศที่เขานำเข้าสินค้าหลักๆจากประเทศไทยเนาะนะคะมีใครบ้างก็คือจีนญี่ปุ่นนะคะอเมริกามาเลเซียแล้วก็ไต้หวันนะคะนี่คือผู้นำเข้าหลักนะคะเราก็จะมองว่าโอเคสินค้ากลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่หน้าจอที่แชร์ไม่ฟิตกับสกรีนครับมันภาพมันใหญ่เกินเหรอคะเดี๋ยวดูสไลด์ถัดไปนะว่ามันได้ไหมอันนี้นะคะเป็นไงคะเห็นไหมการส่งออกนะคะเรามาดูนะคะจากล่าสุดค่ะข้อมูลที่กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศออกมานะคะว่าส่งออกไทยโตขึ้นขยายตัวขึ้นนะคะสูงสุดในรอบ11ปีถือเป็นไฮนิวเลยนะคะแล้วเราก็เกินดุลการค้าด้วยซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีนะคะในกลุ่มสินค้าอะไรบ้างที่ขยายตัวนะคะเริ่มจากกลุ่มแรกค่ะก็คือสินค้าเกษตรและอาหารนะคะพอเห็นบอกอย่างที่บอกค่ะว่าเรายังต้องใช้ชีวิตเราต้องกินต้องอยู่นะเพราะฉะนั้นกลุ่มสินค้ากลุ่มแรกและเราก็ผลิตได้เยอะด้วย
นะคะเรามีข้อได้เปรียบในจุดนี้นะคะกลุ่มแรกก็คือพวกผักผลไม้นะคะเครื่องดื่มนะคะไก่สดแช่เย็นแช่แข็งแปรรูปต่างๆค่ะนะคะนี่คือกลุ่มของสินค้าเกษตรและอาหารนะคะกลุ่มที่2ค่ะคือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เฟอร์นิเจอร์นะคะไมโครเวฟนะอยู่บ้านทานอาหารแช่แข็งเนี่ยแล้วก็อุ่นไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องปรับอากาศนะคะคือกลุ่มสินค้าที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นกลุ่มที่3ค่ะก็คือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อและการลดการแพร่ระบาดก็คือเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์นะคะถุงมือยางนะคะกลุ่มที่4ค่ะก็คือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวของภาคการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เริ่มฟื้นตัวแล้วก็จะมีพวกเหล็กกล้านะคะเคมีพันนะคะเมล็ดพลาสติกแผงวงจรไฟฟ้าเครื่องจักรและส่วนประกอบนะคะส่วนนะคะกลุ่มที่5ค่ะก็คือสินค้าคงทนและสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาสูงก็จะเป็นกลุ่มของพวกรถยนต์อุปกรณ์ชิ้นส่วนที่บอกเมื่อกี้นะคะว่าหลายประเทศนะคะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนก็คือไม่ซื้อรถใหม่แต่หันมาซ่อมรถเก่าให้มันมีสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของอัญมณีและเครื่องประดับนะคะเมื่อกี้เราก็เห็นในตารางเมื่อกี้ว่าเราส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับเป็นอันดับ5นะคะทำไมกลุ่มนี้ถึงโตนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเหมือนพอเราปลดล็อกนะคะประเทศที่เขาใช้ชีวิตปกติเนี่ยมันเหมือนอั้นเอาไว้อะว่า2ปีที่ผ่านมาไม่ได้ซื้ออะไรให้ตัวเองเลยนะคะก็หันมาจับจ่ายใช้สอยช้อปปิ้งซื้อเครื่องประดับตกแต่งแล้วเทรนด์ในเรื่องของการใช้เครื่องประดับและอัญมณีเนี่ยนะคะมันไม่ใช่มีแค่ผู้หญิงเท่านั้นนะคะตอนนี้มันเริ่มมีกลุ่มเป้าหมายใหม่ก็คือผู้ชายก็เริ่มที่จะมาใส่เครื่องประดับนะอาจจะเป็นสร้อยข้อมือเป็นแหวนเป็นสร้อยคอที่ออกแบบเป็นลักษณะที่มันเรียบง่ายนะคะแล้วก็ลักษณะของอัญมณีและเครื่องประดับที่เป็นแบบยูนิเซ็กก็คือใส่ได้ทั้งสองเพศนะคะหรือแบบใส่แหวน2วงใส่สร้อย2เส้นอย่างเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยมันคือเทรนด์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะก็จะเริ่มตรงนี้ตลาดตรงนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะคะแล้วประเทศเราเนี่ยอย่างที่บอกเรามีช่างฝีมือทางด้านของอัญมณีนะคะและเครื่องประดับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาก็คือในเรื่องของการดีไซน์เราต้องเข้าใจถึงการใช้งานนะคะแล้วก็การออกแบบให้มันถูกใจกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเรานะคะทีนี้กลุ่มตลาดที่สำคัญนะคะก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มตลาดหลักนะคะเมื่อกี้ที่พูดไปขยายตัวนะคะเพิ่มขึ้น41%นะคะโดยประมาณนะคะได้แก่กลุ่มนะคะตลาดจากจีนญี่ปุ่นอเมริกายุโรปแล้วก็ CRMV นะคะอย่าง CRMV เนี่ยเขานำเข้าอะไรจากเราบ้างก็คือพวกรถยนต์นะคะอุปกรณ์และส่วนประกอบนะคะน้ำมันสำเร็จรูปนะคะแล้วก็เม็ดพลาสติกนะคะในขณะที่ตลาดจีนนำเข้าอะไรจากเรานะคะก็จะนำเข้านะคะในส่วนของนะคะผักผลไม้สดแช่แข็งแช่เย็นนะคะผลไม้อบแห้งนะซึ่งตรงนี้ขายดีมากนะคะซึ่งเดี๋ยวตอนบ่ายถ้าอยากรู้ว่าถ้าเราอยากส่งของพวกนี้เนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรเราต้องขออนุญาตจากหน่วยงานไหนเนี่ยเดี๋ยวถามอาจารย์ในช่วงบ่ายได้นะคะทีนี้ในส่วนของมันสำปะหลังจีนก็จะมีนำเข้ามันสำปะหลังเคมีพันแล้วก็ยางพาราจากไทยค่อนข้างเยอะนะคะในส่วนของตลาดรองบ้างขยายตัวร้อยละ 49.5 นะคะก็จะเป็นกลุ่มเอเชียใต้นะคะทวีปออสเตรเลียตะวันออกกลางซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างตะวันออกกลางแอฟริกาละตินพวกนี้จะค่อนข้างไกลจากประเทศไทยเนาะนะคะซึ่งสินค้าอย่างในเอเชียใต้เนี่ยเขาต้องการอะไรก็จะเป็นในกลุ่มของรถยนต์นะคะเมล็ดพลาสติกแล้วก็เคมีพันนะในส่วนของตะวันออกกลางตะวันออกกลางเป็นตลาดที่น่าสนใจนะคะก็คือพวกกลุ่มของข้าวค่ะอัญมณีค่ะตู้เย็นแล้วก็เคมีพันนะคะรวมทั้งตลาดอื่นๆก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะแสดงว่าเป็นทิศทางที่ดีของเราเนาะที่เราที่จะสามารถส่งสินค้าออกไปขายได้หลากหลายกลุ่มทีเดียวนะคะโดยที่เขามีการคาดการณ์ว่า10อุตสาหกรรมครึ่งหลังปี64ที่จะรุ่งนะดาวรุ่งนะจะแยกออกเป็น4กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มของนะคะสินค้าที่เป็น
ความต้องการที่แน่นอนเลยก็คือกลุ่มของอาหารนะอาหารเนี่ยนะจะฟื้นตัวแล้วก็กลุ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์จะฟื้นตัวเพราะว่าไทยเราเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของสินค้า2กลุ่มนี้นะ2ตัวนี้นะคะส่วนที่2ค่ะนะคะในกลุ่มของอุตสาหกรรมที่โดดเด่นในเทรนด์ด้านของสุขภาพก็จะเป็นกลุ่มของเครื่องมือแพทย์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพยาสมุนไพรอาหารเสริมต่างๆค่ะนะคะกลายเป็นว่าบ้านเราเนี่ยมีสมุนไพรเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถมาสกัดนะคะเป็นอาหารนะคะเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันหรือใช้เป็นยาสมุนไพรเพื่อการบริโภคได้นะคะได้หลากหลายประเภทนี่คือข้อดีของเราเนาะที่จะเป็นจุดที่เราสามารถนะคะพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในตลาดต่างประเทศนะคะกลุ่มต่อมาค่ะกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะรุ่งต่อไปก็คือกลุ่ม Work From Home นะคะคือตอนนี้คนเริ่มชินกับการ work from home และกับการไปทำงานสัปดาห์ละ2วัน3วันเริ่มรู้สึกว่ามันโอเคประหยัดค่าเดินทางประหยัดค่าแต่งตัวเนาะเนี่ยพูดถึงประหยัดค่าแต่งตัวแอบเมานิดนึงนะคะเมื่อกี้อาจารย์ไม่ใช่เมื่อกี้สิเนาะอาจารย์อ่านจากบทความนึงนะเขาพูดบอกว่าตอนนี้เทรนด์ของผู้หญิงเนี่ยค่ะนะคะเทรนด์ของผู้หญิงเนี่ยเขาซื้อเครื่องสำอางเนี่ยตอนนี้ยอดขายเครื่องสำอางมันเปลี่ยนนะก็คือในกลุ่มของลิปสติกเนี่ยยอดขายลดลงนะคะในขณะที่ในส่วนของเครื่องสำอางที่เป็นอายแชโดว์ผู้ชายอาจจะไม่รู้จักเนาะที่ใช้สำหรับทาตาเขียนคิ้วเซรั่มบำรุงตาอะไรพวกนี้ค่ะขายดีมากเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเราใส่แมสก์เพราะฉะนั้นเราจะโชว์แค่ครึ่งเดียวแค่ลูกตานะคะบางทีแก้ไม่ต้องปัดด้วยซ้ำลิปสติกไม่ต้องทาถูกป้ะประหยัดไปเยอะมากนะคะเพราะนั้นกลายเป็นว่าอะไรคะยอดขายเครื่องสำอางมันเปลี่ยนนะเมื่อก่อนเนี่ยผู้หญิงจะสวยนี่คือลิปสติกแท่งเดียวก็สวยแล้วถูกไหมแต่ตอนนี้ไม่แล้วเราไม่มีโอกาสได้เปิดหน้ากากดูแล้วออกข้างนอกเพราะนั้นสวยแค่ท่อนบนนะคะขนตาปลอมก็ติดเข้าไปให้สะพรึงเลยเนาะแล้วก็เขียนตานะกรีดอะไรเนอร์ให้สวยงามเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะนะยอดขายเปลี่ยนนะยอดขายเปลี่ยนเพราะว่าคนเนี่ยนะอย่างคนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ย work from home บางทีออกไปข้างนอกบ้านก็แต่งหน้าได้ครึ่งเดียวนะคะหรือแม้กระทั่งอยู่ในบ้านพูดถึง work from home ต่อเสื้อผ้าก็จะเป็นลักษณะของลำลองคือกึ่งทำงานได้เบาๆแล้วก็อยู่บ้านได้แบบ casual ด้วยนะคะแล้วก็กางเกงขาสั้นขายดีนะคะกางเกงขายาวกับขาไม่ค่อยดีเพราะว่ามันไม่ได้ออกไปไหนอย่างเรานั่งอย่างเนี้ยเราก็สวยกันครึ่งตัวนี่บอกว่าซึ่งเนี่ยอาจารย์เสียเปรียบเนี่ยเพราะว่าทุกท่านเนี่ยปิดกล้องหมดเลยอาจารย์ก็จะไม่เห็นว่าแต่ละท่านเนี่ยแต่งตัวยังไงรู้ไหมเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะสวยอยู่ครึ่งตัวใช่ไหมคะนะมันก็เวลาเราประชุมออนไลน์ใช่ไหมเราก็จะผูกมาแค่ครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งบางทีไม่เปิดกล้องอีกต่างหากนะเพราะฉะนั้นนี่คือเราก็เริ่มคุ้นชินกับ work from home นะเพราะฉะนั้นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ work from home ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องปรับอากาศนะคะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านปรินเตอร์กระดาษ A4 เนี่ยไม่เคยซื้อเยอะขนาดนี้มาก่อนเนี่ยก็ซื้อเพิ่มขึ้นเพราะมันต้องใช้ปรินท์งานปรินท์นู่นนี่กันตลอดเวลานะคะอะไรที่ไม่เคยทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็กลายเป็น e-document หมดแล้วใช่ไหมเราจะส่งเอกสารก็เป็น e-document ไม่ต้องมาเจอกันลาเซ็นก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้หมดแล้วนะคะแล้วก็กลุ่มที่4ค่ะอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะขยายตัวมากขึ้นนะคะก็คือกลุ่มของอะไรคะกลุ่มของสินค้าที่มันเติบโตเพราะว่าโควิดเริ่มคลี่คลายก็เป็นกลุ่มของเครื่องสำอางที่บอกโรงแรมร้านอาหารนะคะแล้วก็หัตถกรรมนะคะในเชิงสร้างสรรค์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานหัตถกรรมสร้างสรรค์อย่างเช่นอย่างผ้าทอเนี่ยนะคะที่มันไม่สามารถเอามาแอพพลายใช้งานได้หลากหลายประเภทนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันในการใช้งานนะคะที่มีประโยชน์นะคะมากกว่า1อย่างขึ้นไปอย่างเช่นสมมุติถ้าเรานึกง่ายๆถ้าเป็นแบรนด์ไทยเนาะที่มันใช้งานง่ายราคาถูกเช่นนารยาทุกคนรู้จักนารยาเนาะนารยานี่ถือเป็นของฝากที่เวลานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามามักจะซื้อไปฝากเขาจะถือว่าเป็นของที่โอ้โหใครซื้อไปให้เนี่ยรู้สึกดีใจมากเลยเหมือนให้ของมีค่ากับเขาอะนะคะพวกเขาชอบนะคะฟังก์ชันการใช้งานการออกแบบต่างๆซึ่งมันใช้งานง่ายราคาก็ไม่ราคาสมเหตุสมผลนะคะนี่อันนี้อาจารย์จะให้ดูนะคะตัวอย่างว่าสินค้าจากนี้ไปเนี่ยนะคะ
มันจะต้องอยู่ในลักษณะที่เรียกว่ามันเป็นมัลติฟังก์ชันมากขึ้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตมีคนเปิดกล้องแล้วดีใจจังแล้วอาจารย์ไปกดปิดกล้องตอนไหนเดี๋ยวก่อนมีคนเปิดกล้องกับอาจารย์ด้วยดีใจจังมีแต่สาวๆทั้งนั้นเลยยังไม่หลับนะคะไม่หลับนะเดี๋ยวอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเสียงมันออกไหมอ่ะว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นคนคอนโทรลห้องหรือลองดูนะพูดไปให้ฟังแล้วกันนะว่าอันนี้มันเป็นโปรดักต์นะคะที่ทำไมคะมันเป็นมัลติฟังก์ชันเนาะเดี๋ยวนี้เราจะทำสลัดเนี่ยนะคะเราอาจไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากมายหลายอย่างนะใช้อย่างเดียวมันอยู่เฉยมันใช้เครื่องเดียวแต่ทำได้อเนกประสงค์นะคะทั้งเสด็จน้ำขูดผักได้หั่นบางได้หรือหั่นเป็นเส้นได้นะคะค่ะนี่แหละอันนี้คือภาพและเสียงชัดครับขอบคุณค่ะนะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เป็นเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นนะคะว่าเฮ้ยของสินค้าต่อไปนี้นะมันจะต้องเป็นมัลติฟังก์ชันนะจะเป็นแบบเบสิกพื้นไม่ได้หรืออย่างแบบแจ็คเก็ตที่สามารถแอพพลายมาแบบพับแล้วก็มาเป็นอะไรคะก็เรียกว่า eco bag jacket ก็คือเปลี่ยนจากแจ็คเก็ตเนี่ยกลายมาเป็นกระเป๋าสะพายใส่ของได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแทนที่แบบเวลาเราไปประชุมใช่ไหมเดินทางเราก็ต้องหนีบแจ็คเก็ตไว้สมมติพออากาศร้อนเข้าไปในตึกแล้วก็เอาตัวนี้พับให้มันกลายเป็นกระเป๋าแล้วก็ใส่นะคะสัมภาระของเราได้นะคะแม้ว่าเป็นผู้ชายอยู่ในสมบัติก็เยอะไม่ใช่น้อยเนาะเยอะเยอะเหมือนผู้หญิงนี่แหละนะคะเยอะในที่นี้คือของเยอะโอเคอาจารย์ขออนุญาตไปต่อนิดนึงนะคะว่านี่เรามาเข้าในส่วนของการส่งออกแนะนำเข้ากันนิดหนึ่งนะคะการส่งออกแนะนำเข้าคืออะไรสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยเนาะเอาแบบง่ายๆเลยนะนะคะเรามาดูฝั่งของการส่งออกก่อนนะคะฝั่งการส่งออกก็คือเราเนี่ยแหละมาเป็นผู้ผลิตนะคะการส่งออกก็คือว่าเราสามารถขายสินค้าไปให้กับผู้ซื้อในต่างประเทศได้ผู้ซื้อคนนี้เขามีความต้องการในสินค้าเราแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือทำไมคะทำดีใจก่อนเนาะขายของได้เนาะเราก็จะต้องติดต่อนะคะกับบริษัทขนส่งที่เราเรียกว่าเฟรทออเดอร์ซึ่งเฟรทออเดอร์เนี่ยมันก็จะมีซีเฟรทแอร์เฟรทนะคะก็คือส่งทางไหนบ้างส่งทางเครื่องบินหรือส่งทางเรือนะคะหรือถ้าเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราส่งทางไหนส่งทางรถบรรทุกใช่ไหมก็จะเป็นค้าข้ามแดนนะเพราะฉะนั้นเราก็ติดต่อผู้ขนส่งเรามีหน้าที่อะไรผลิตสินค้านะคะให้ได้นะคะตามจำนวนที่เขาสั่งมาแล้วกันนะคะพอเราผลิตสินค้าได้ครบเราไปติดต่อหาคนขนส่งให้ตอนนี้เรามีผู้ช่วยเราก็คือเซฟโซลเดอร์ช่วยเรานะคะทีนี้บริการของเซฟโซลเดอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ทำแค่ส่งของให้เราจากประเทศนะจากเราไปถึงผู้ซื้ออาจจะอยู่จีนอยู่เวียดนามอยู่ลาวนะคะเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยนะคะเขาทำมากกว่าแค่เป็นผู้ขนส่งเขาทำอะไรบ้างเขาช่วยเราในเรื่องของการทำพิธีการทางศุลกากรนะคะเพราะฉะนั้นโดยปกติค่ะสินค้าที่จะเข้าออกนอกประเทศเนี่ยจะต้องมีการผ่านด่านศุลกากรกันขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นสินค้าออกจากไทยก็จะผ่านด่านศุลกากรจากประเทศไทยออกไปนะคะแล้วก็เดินทางไปถึงด่านศุลกากรของประเทศผู้ซื้อนะคะอีกทีหนึ่งจากนั้นสินค้าก็จะส่งไปถึงผู้ซื้อนะคะทีนี้ในส่วนของคำว่าด่านศุลกากรนะด่านศุลกากรตรงนี้เราไปติดต่อเขาทำไมนะคะเราไปติดต่อเขาเพื่อที่จะทำพิธีการที่เขาเรียกว่าเดินพิธีการศุลกากรนะคะในส่วนนี้เราเรียกว่าเดินพิธีการขาออกนะคะเดินพิธีการขาออกนะคะก็หมายความว่าอะไรเราก็จะต้องทำเอกสารรายงานกับกรมศุลกากรว่าเราจะทำการส่งอะไรออกไปนะคะเราจะทำการส่งอะไรออกไปจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วมูลค่าของของที่ส่งออกนะคะเป็นมูลค่าเท่าไหร่เพื่อที่จะได้สำแดงราคาพิกัดแล้วก็ภาษีอัตราของภาษีและอากรให้กรมศุลกากรรับทราบนะคะ
ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะขาออกเนี่ยเราจะไม่มีภาระทางด้านภาษีขาออกนะโดยส่วนใหญ่อาจารย์บอกว่าโดยส่วนใหญ่นะคะเราจะไม่มีภาระในด้านของการชำระภาษีขาออกเพราะว่ารัฐบาลเราสนับสนุนให้เราส่งออกเพราะฉะนั้นภาษีขาออกจึงมีในสินค้าไม่กี่ประเภทเท่านั้นเช่นพวกหนังโซ่หนังกระเบื้องนะคะพวกไม้นะคะไม้ต่างๆนะคะนี่คือยังมีภาระในด้านของภาษีขาออกอยู่แต่ว่านอกนั้นคือไม่มีนะคะจากนั้นพอสินค้าเราเดินทางไปถึงประเทศผู้ซื้อก็จะต้องไปผ่านด่านศุลกากรของประเทศผู้ซื้อทีนี้แหละประเทศผู้ซื้อเนี่ยเขาก็จะมีอัตราอากรขาเข้านะเราเรียกว่าอัตราอากรขาเข้าซึ่งเขาก็จะเก็บอัตราอากรสินค้าที่นำเข้าในอัตราที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศนะคะเพราะนั้นเนี่ยพอไปถึงด่านฝั่งของผู้ซื้อผู้ซื้อก็ต้องชำระอากรขาเข้าแล้วผู้ซื้อถึงจะนำสินค้านะคะไปใช้ในประเทศได้นะนี่คือลักษณะของการส่งออกทีนี้ย้อนกลับมานิดนึงเมื่อกี้เราจำได้ว่าถ้าสมมติว่านี้เป็นจีนนี้เป็นไทยเอ๊เราเคยมี FTA ไทยจีนแปลว่าถ้าสินค้าออกจากไทยเนี่ยตรงนี้มันเป็นศูนย์อยู่แล้วไปจีนอีกฝั่งจีนก็กลายเป็นศูนย์นั่นก็เป็นว่าไงคะก็ไม่มีภาษีเกิดขึ้นระหว่างการเห็นว่านะคะเพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขนิดเดียวค่ะคุณต้องมีใบ Certificate of Origin นะคะที่ออกจากประเทศที่ขายนะคะแล้วไปยื่นให้กับศุลกากรในประเทศผู้ซื้อว่าอากรตัวนี้นะจะใช้สิทธิ์ FTA ไทยจีนก็จะไม่ต้องเสียอากรขาเข้านะคะผู้นำเข้าก็จะสามารถนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายในประเทศได้ในราคาที่ถูกลงกว่าซื้อจากประเทศอื่นเพราะนั้นถ้าคุณเป็นผู้ส่งออกนะคะคุณเช็คนิดนึงว่าลูกค้าของคุณที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยค่ะเขามีข้อตกลงทางการค้าอะไรกับประเทศไทยหรือเปล่าถ้ามีไปดูซิว่าเราจะสามารถใช้ฟอร์มอะไรกับเขาได้เพื่อที่เขาให้ราคาสินค้าที่เราเสนอขายให้เขาเนี่ยมีราคาที่ถูกลงนะคะเขาก็ยิ่งดีใจได้ของถูกถูกไหมนี่คือสิ่งที่จะเหมือนเป็นโปรโมชั่นอย่างนึงเนาะที่เราจะทำให้เขาได้นะคะคือเราจะต้องช่วยผู้ซื้อเรานะคะเพื่อให้เขารู้สึกว่าเนี่ยเขาจะได้ใช้สิทธิ์ให้เต็มที่และเขาก็ได้ซื้อสินค้าจากเราในราคาที่ถูกกว่าซื้อจากประเทศอื่นเขาได้กลับมาซื้อเราซ้ำต่อนะคะนี่คือส่วนของขาออกทีนี้ส่วนของขาเข้าก็คือเราก็คือเราอยากได้ของจากต่างประเทศเราทำยังไงเราก็ไปสั่งซื้อใช่ไหมสั่งซื้อเพราะนั้นสินค้ามันก็จะออกมาจากประเทศสมมติจีนเหมือนเดิมเราสั่งซื้อของจากจีนเหมือนง่ายๆเลยค่ะเราแบบชีวิตประจำวันเลยเนาะเราซื้อของใน Lazada นะคะบางอย่างที่มันเขียนว่า global เนี่ยมันมาจากจีนเยอะเลยเนาะเราสั่งซื้อของจากจีนนะคะล่าสุดอาจารย์ก็เพิ่งสั่งเมื่อวานนี้มาจากจีนนะคะเป็นแบบอะไรนะผ้าคลุมตู้นะคะราคา200 กว่าบาทมาจากจีนแต่ใช้เวลารอนานนิดนึงทำไมนานก็มันต้องขนจากจีนมาถึงไทยถูกไหมมันจะต้องผ่านด่านศุลกากรประเทศเขาก่อนนะคะจากนั้นจากด่านศุลกากรประเทศจีนต้องมาถึงด่านศุลกากรประเทศไทยนะคะทีนี้ในฝั่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นขาออกของเขาเขาก็ไม่มีภาษีถูกไหมมาขาเข้าบ้านเราถ้ามูลค่ามันไม่ได้เยอะอะไรเนี่ยมันก็ไม่เสียภาษีอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รับสินค้านะคะจากลาซาด้าก็คือเขามาส่งให้เราที่หน้าบ้านอันนี้คือแบบง่ายมากๆแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีเราซื้อวัตถุดิบจากจีนนะคะเราก็ติดต่อกับซัพพลายเออร์ที่ต่างประเทศนะคะเขาก็จะทำการทำไมคะขนส่งมาให้เราทีนี้ในส่วนเอกสารเขาก็ทำพิธีการขายออกจากประเทศเขาจากนั้นพอสินค้ามาถึงประเทศไทยก็ทำพิธีการขับเข้าประเทศเราซึ่งจีนไทยมาแล้วเข้าขายเดิม FTA นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะพอเข้ามาประเทศเราก็จะเป็นศูนย์แต่ถ้าเราไปซื้อจากประเทศอื่นที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ทางการค้ามันก็จะต้องเสียภาษีนำเข้าตามปกตินะคะอาจจะเป็นอัตราภาษี 5% 10% แล้วแต่นะคะแล้วแต่ที่ในพิกัดศุลกากรได้กำหนดไว้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คร่าวๆง่ายๆกันว่าศุลกากรเขามีความเป็นมาอะไรยังไงกับผู้ส่งออกนำเข้านะคะก็คือเขาจะมาดูในเรื่องของสินค้าดูเรื่องของใบอนุญาตดูเรื่องของอัตราอากรนะคะของสินค้าต่างๆที่เรานำเข้าส่งออกไปนอกราชอาณาจักรก็คือประเทศไท
นะคะคำว่าราชอาณาจักรเนี่ยมันจะเป็นภาษาทางกฎหมายนะคะซึ่งอาจารย์จะติดพูดตามภาษาของพ.ร.บ.ศุลกากรนะคะ